ขอใช้คำว่าสลัดเพรพค่ะก็คือเตรียมทุกอย่างนะคะเราก็เก็บไว้ทานหลายวันค่ะหั่นเสร็จแล้วเก็บใส่กล่องปิดฝาไว้ค่ะแล้วเราก็ค่อยหั่นดอกใหญ่ๆให้เป็นดอกเล็กๆพอดีคำอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะนุชจากสลัดครีเอเตอร์ค่ะและนี่คือรายการสลัดเปลี่ยนโลกเคยไหมคะแบบว่าซื้อน้ำสลัดกินแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกปากรสชาติไม่ถูกใจแล้วก็รสชาติที่เราชอบเนี่ยก็อยู่ตามร้านอาหารแต่เราไม่สะดวกที่จะไปกินที่ร้านอาหารบ่อยๆเราอยากจะทำทานที่บ้านเราอยากจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานทำให้สามีทานทำให้ลูกทานนะคะเราทำเองได้ค่ะวันนี้มาฝึกทำพร้อมกับนุชกันค่ะสลัดเปลี่ยนโลกวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเตรียมผักเพื่อไว้ทานหลายๆวันค่ะหรือที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า meal prep นะคะแต่หนูจะขอใช้คำว่าสลัด prep ค่ะก็คือเตรียมทุกอย่างนะคะให้เป็นแบบกึ่งสำเร็จรูปนะคะในครั้งเดียวแล้วก็เราก็เก็บไว้ทานหลายวันค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็หยุดวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะเราก็ใช้เวลาในวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แหละที่จะไปช้อปปิ้งหาซื้อวัตถุดิบต่างๆเพื่อเตรียมไว้เอาไว้กินในวันจันทร์ถึงพฤหัสอ้าวแล้ววันศุกร์ล่ะวันศุกร์เนี่ยรู้อยู่หรอกนะคะว่าหลายคนมีปาร์ตี้มีนัดกับเพื่อนไปกินบุฟเฟ่กันไปกินชาบูซูชิแล้วแต่เลยค่ะให้มันเป็นฟรีเดย์1วันนะคะแล้วเรามาฝึกในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะที่จะมากินสลัดกันกับครอบครัวนะคะผักผลไม้ที่เราควรจะมีติดไว้ที่บ้านมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวนุชจะแนะนำให้ฟังค่ะผักผลไม้ที่ควรมีติดบ้านนะคะก็มีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะคือผักพวกนี้นะคะเป็นผักที่สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานเป็นสัปดาห์ค่ะเริ่มจากผักสลัดนะคะผักสลัดที่นุชเอามาวันนี้เป็นผักคอสค่ะผักคอสนี่ก็จะมีลักษณะใบแบบนี้นะคะเหมือนผักกาดเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นผักที่มีความกรอบมากเลยนะคะแล้วก็มีความหวานค่ะเราสามารถหาซื้อผักสลัดอะไรก็ได้นะคะที่มีขายใกล้บ้านของเราไม่ว่าจะเป็นผักกรีนโอ๊กเรดโอ๊กนะคะบัตเตอร์เฮดฟิลเล่ไอซ์เบิร์กนะคะหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะคะต่อมาก็เป็นฟักทองค่ะฟักทองนี่แบบว่ากินแล้วทำให้รู้สึกอิ่มท้องนะคะคนที่คิดว่ากินสลัดแล้วจะไม่อิ่มกลัวหิวก็เน้นฟักทองเลยนะคะฟักทองก็ซื้อมาซีกนึงนะคะเราจะหั่นให้เป็นชิ้นๆแล้วก็ให้มันพอดีคำเพื่อที่จะเอาไปต้มนะคะต้มก็ใช้เวลาไม่นานค่ะเราจะทำแบบกึ่งสำเร็จรูปก็คือหั่นเป็นชิ้นไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็เป็นบล็อกโคลี่นะคะบล็อกโคลี่ก็มีแคลเซียมสูงนะคะวิธีการเตรียมไม่ยากค่ะเราจะหั่นออกมาเป็นดอกๆนะคะให้เป็นดอกพอดีคำแล้วก็พอถึงเวลาที่เราจะกินนะคะก็คือเอาไปต้มน้ำใช้เวลาประมาณ2นาทีแค่นั้นเองค่ะก็ได้กินแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เราจะกินแบบสดๆนะคะอันนี้เป็นหัวบีทรูทค่ะหัวบีทรูทก็มีเบต้าแคโรทีนสูงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสีค่ะสีที่แดงสดมากๆเลยนุชอ่านเจอในหนังสือนะคะว่าถ้าเราต้มแล้วกินมันบ่อยๆนะคะจะทำให้เกิดเป็นเกลือออกซาเลตนะคะเกิดเป็นนิ่วอยู่ในกระเพาะปัสสาวะนะคะดังนั้นนุก็เลยเลือกที่จะกินแบบสดนะคะต่อมาเป็นกระหล่ำปลีม่วงค่ะกระหล่ำปลีเนี่ยมันจะสร้างสีสันให้กับสลัดของเราให้น่ากินมากยิ่งขึ้นนะคะแอปเปิลค่ะแอปเปิลซื้อมา2ลูกนะคะอันนี้เป็นแอปเปิลพันธุ์ฟูจิค่ะก็เป็นความชอบส่วนตัวนะคะเพราะว่ามันมีความกรอบนะคะแล้วก็รสชาติก็ออกหวานอมเปรี้ยวค่ะก็อร่อยดีค่ะแนะนำนะคะแครอทค่ะสลัดเนี่ยเหมือนจะต้องมีแครอทนะคะขาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะเพราะว่าแครอทหาซื้อง่ายค่ะแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยแครอทบ้านเรานะคะจะมีอยู่3แบบนะคะก็คือแครอทไทยแครอทจีนแล้วก็แครอทออสเตรเลียนะคะวันนี้นุชซื้อเป็นแครอทออสเตรเลียมาเพราะว่าจะเป็นแครอทที่มีความอร่อยมากที่สุดค่ะก็คือจะมีความหวานแล้วก็มีความกรอบค่ะข้าวโพดหวานค่ะข้าวโพดหวานเนี่ยมันทำให้สลัด
มีความอร่อยแบบธรรมชาตินะคะเพราะว่ามันช่วยเติมความหวานแบบหวานแบบธรรมชาติเลยใครจะซื้อมาต้มเองก็ได้นะคะแต่ว่านุชเนี่ยสะดวกแบบซื้อที่เขาต้มสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่จะไปซื้อข้าวโพดที่เขาต้มแล้วเนี่ยเน้นว่าซื้ออันที่มันร้อนๆ นะคะคือที่มันต้มแบบเสร็จใหม่ๆเลยเพราะว่าเราจะเอามากินหลายวันนุชเคยมีประสบการณ์นะคะซื้อมา2ฝักนี่แหละค่ะก็กินได้4วันนะคะคือเราต้องเอาใส่ตู้เย็นเวลาเราจะออกมากินเราก็เอาออกมาสไลซ์นะคะ1วันเราก็กินครึ่งนึงนะคะครึ่งฝักเพราะว่าเรามีผักเยอะแยะเลยไม่ต้องกินข้าวโพดแบบทั้งฝักนะคะก็ซื้อมา2หัวกินได้4วันค่ะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศราชินีหรือว่ามะเขือเทศเชอร์รี่นะคะมันอร่อยนะคะแล้วก็มันกินง่ายส่วนใครจะซื้อแบบมะเขือเทศเนื้อก็ได้นะคะเอาที่เราชอบค่ะมะเขือเทศนะคะสุดท้ายนะคะสุดท้ายเป็นต้นอ่อนทานตะวันค่ะต้นอ่อนทานตะวันโอ้โหมันก็ทำให้สลัดเรามีสีสันนะคะแล้วมันมีความกรอบอร่อยค่ะหาซื้อได้ง่ายมากนะคะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ปลูกกันหรือว่าจะเพาะปลูกเองก็ได้นะคะเอาละค่ะผักทั้งหมดนะคะที่นุชแนะนำก็มีประมาณ10อย่างนะคะส่วนใครที่แบบชอบมากกว่านี้นะคะหรือชอบแตกต่างจากนี้ได้เลยนะคะสามารถหาซื้อมาแล้วก็เราก็เอามามิกซ์มาผสมกันเป็นสลัดในแต่ละวันนะคะหลักการก็คือว่าเราจะกินให้หลากหลายสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็มีผักหลายๆสีค่ะวิธีการเตรียมนะคะไม่ยากค่ะ2 อย่างนี้คือเราจะทำให้สุกส่วนที่เหลือเนี่ยก็แค่ล้างให้สะอาดนะคะแล้วเราจะกินแบบสดๆกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูการเตรียมนะคะว่ามีวิธีการเตรียมยังไงค่ะเริ่มจากฟักทองนะคะฟักทองเราจะปอกเปลือกออกให้หมดค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำเพื่อที่จะเอาไปต้มนะคะมันจะได้สุกง่ายค่ะเป็นชิ้นพอดีคำให้หมดเลยนะคะยังไม่ต้องเอาไปล้างนะคะหั่นเสร็จแล้วเก็บใส่กล่องปิดฝาไว้ค่ะพอเราจะต้องการที่จะเอาไปทานเนี่ยคือเอาไปต้มก็ค่อยเอาไปล้างนะคะเรียบร้อยค่ะบรอกโคลีค่ะบรอกโคลีเราก็จะหั่นเอาต้นมันออกก่อนนะคะแล้วก็มันจะมีเป็นดอกๆนะคะคือมันจะมีแง่งของมันอยู่แล้วเราก็เอามีดแซะแง่งตรงนั้นออกนะคะมันก็จะได้เป็นดอกใหญ่ๆค่ะแล้วเราก็ค่อยหั่นดอกใหญ่ๆให้เป็นดอกเล็กๆพอดีคำอีกทีนึงนะคะสำหรับต้นมันนะคะหรือว่าก้านมันเนี่ยเราก็กินได้เหมือนกันนะคะแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นๆค่ะจากนั้นก็เก็บนะคะใส่ในกล่องไว้อย่าเพิ่งเอาไปล้างค่ะเก็บใส่กล่องปิดฝาใส่ตู้เย็นไว้ค่ะผักคอดก็คือตัดโคนมันออกนะคะเราก็จะเอาไปล้างก็คือว่าคลี่ออกมาเป็นใบๆนะคะมันจะได้ล้างได้ง่ายอันนี้ก็ตัดออกแบบนี้นะคะใส่หม้อไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างนะคะโอเคผักคอสเรียบร้อยจ้าแครอทค่ะแครอทนี่ไม่ยากเลยนะคะหั่นหัวหั่นท้ายค่ะแล้วก็ปอกเปลือกจากนั้นก็เอาไปล้างแล้วเก็บไว้ในกล่องค่ะถึงเวลามาแล้วก็เอามาสไลซ์เท่านั้นเองค่ะง่ายมากเลยค่ะบีทรูทค่ะบีทรูทนี่ต้องระวังนิดนึงนะคะใส่เสื้อขาวเนี่ยต้องระวังว่าเสื้อจะเปื้อนนะคะเพราะว่าสีของมันจะรุนแรงมากค่ะก็เราก็เอาถาดมารองไว้นะคะแล้วก็ปอกเปลือกออกค่ะจากนั้นก็เอาไปล้างล้างเสร็จก็เก็บใส่กล่องค่ะถึงเวลาก็เอามาสไลด์ให้เป็นเส้นๆนะคะต้นอ่อนทานตะวันค่ะหลังจากที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอามาเสด็จน้ำค่ะใช้สลัดสปินเนอร์แบบนี้นะคะหากไม่มีเนี่ยก็ใส่ตะกร้าทิ้งไว้นะคะแล้วก็เขย่าตะกร้านิดนึงแค่นั้นน้ำก็จะออกแล้วค่ะเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยทำให้ตัวต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยเน่าเสียง่ายนะคะจากนั้นก็เก็บต้นอ่อนทานตะวันที่เราเสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วใส่ในกล่องค่ะและผักผลไม้ชนิดอื่นๆก็คือใส่ในกล่องเหมือนกันค่ะอันนี้ก็แบ่งคนละครึ่งนะคะด้านหนึ่งเป็นต้นอ่อนด้านหนึ่งก็เป็นแอปเปิ้ลแครอท
กะหล่ำม่วงปิดฝาไว้เลยค่ะมะเขือเทศเชอร์รี่หรือว่ามะเขือเทศราชินีนะคะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เสด็จน้ำแล้วใส่ในกล่องเก็บไว้ค่ะผักคอสค่ะผักคอสที่เสด็จน้ำแล้วนะคะเราจะตั้งไว้เพื่อที่จะเสด็จน้ำแล้วเราก็เอามาใส่ในกล่องปิดฝาไว้เช่นกันค่ะผักทุกอย่างเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นผักคอสนะคะที่ล้างและเสด็จน้ำแล้วเราก็เก็บไว้ในกล่องแบบนี้นะคะส่วนกล่องนี้ก็จะมีต้นอ่อนทานตะวันแครอทแอปเปิ้ลกะหล่ำปลีม่วงแล้วก็บีทรูทค่ะมะเขือเทศราชินีนะคะบรอกโคลีฟักทองแล้วก็ข้าวโพดหวานค่ะทุกอย่างเก็บในตู้เย็นนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำน้ำสลัดครีมไข่เค็มกันค่ะเพื่อที่จะมาทานกับผักพวกนี้มีวิธีการทำยังไงอย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะวันนี้สลัดเปลี่ยนโลกบ๊ายบายค่ะ